ัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสวนผักนะคะว่าปลูกผักอะไรไปบ้างแล้วแปลงนี้นะคะที่เห็นต้นเล็กๆนี่นะคะเป็นหัวชายเท้านะคะจะมีหัวชายเท้าแล้วก็มีหัวชายเท้าสีม่วงด้วยส่วนแปลงนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ตัดไปบ้างแล้วที่ทำคลิปให้ดูนะคะนะคะเพิ่งจะตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะรัดขึ้นมาเต็มอีกแล้วค่ะแปลงนู้นด้วยนะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นแครอทนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะต้นเริ่มงอกแล้วนะคะแครอทส่วนแปลงนี้นะคะแปลงนี้ก็เป็นหอมแบ่งนะคะนี่ก็เป็นหอมแบ่งแปลงนี้เป็นผักสลัดนะคะเต็มอีกแล้วนะคะนี่รัดขึ้นมาเยอะแยะเลยก็เป็นผักสลัดส่วนแปลงนี้เป็นผักกาดแก้วนะคะปลูกไว้ต้นยังเล็กอยู่นะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นแครอทอีกกันแปลงนี้ก็เป็นแครอทอีกแปลงนึงนะคะเริ่มจะงอกแล้วนะคะเป็นเนี่ยต้นไม้หน่อยนะส่วนแปลงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเลดิสนะคะเพิ่งจะปลูกไปแล้วก็มีหอมแบ่งคนบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นผักกาดแก้วมีผักกาดแก้วอีกหนึ่งแปลงนะคะแปลงนี้ก็เป็นต้นกระเทียมค่ะเป็นต้นกระเทียมมีอยู่อีกแปลงนึงนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนี่เป็นเคลต่างๆนะคะก็เป็นเคลส่วนอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่ค่ะนี่เป็นหอมหัวใหญ่ฝั่งนี้ก็ปลูกเป็นบล็อกโคลี่นะคะพวกบล็อกโคลี่ต่างๆนี่ก็เป็นบล็อกโคลี่เหมือนกันก็หอมหัวใหญ่นะคะส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีจะอยู่แถวสองแถวแรกนี่นะคะแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นบล็อกโคลี่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกโคลี่กะหล่ำปีบ้างบล็อกโคลี่บ้างนะคะปนกันไปนะคะสุดแปลงแปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีแซมบล็อกโคลี่กับกะหล่ำปีนะคะแล้วก็มีเลดิสบนนะคะแซมเลดิสไปนะคะระหว่างแถวที่ปลูกในกระถางอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะเริ่มจะงอกแล้วเหมือนกันอากาศเริ่มอุ่นส่วนที่งอกมาบางส่วนก็โดนอากาศหนาวก็มีแต่ว่าไม่เป็นไรอะค่ะเดี๋ยวเขาก็รัดขึ้นมาใหม่ส่วนแปลงนี้ปลูกในกระถางกันนะคะอันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะแต่ว่าเป็นถั่วลันเตาที่กินเม็ดแปลงนี้นะคะปลูกใส่กระถางไว้อันนี้กินเมล็ดนะคะแปลงนี้อันนี้เขาเรียกว่าคอลาดนะคะต้นจะคล้ายๆผักคะน้าแต่ว่าใบจะใหญ่ๆหน่อยต้นเขาจะใหญ่นะคะใบจะใหญ่รสชาติก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันกับผักอันนี้ก็เป็นเคลนะคะส่วนแปลงนี้
แปลงนี้ก็จะเป็นลีกนะคะที่นี่เขาเรียกลีกนะคะคือคล้ายต้นกระเทียมอะค่ะแต่ว่าแต่ต้นใหญ่อันนี้ก็เป็นเคลนิดนึงนะคะคนละพันอันนี้ก็เป็นกุ้ยช่ายนะคะงอกแล้วโอกาสอื่นเขาก็ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเคลนะคะแต่ว่าคนละพันแล้วก็มีแซมเคลตรงนี้ด้วยอันนี้ยังว่างส่วนตรงนี้เป็นกะหล่ำดอกนะคะปลูกกะหล่ำดอกเอาไว้หน่อยนึงนี่ก็กะหล่ำดอกอันนี้เขาเรียกแพสซอยนะคะเป็นคล้ายๆผักกาดอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะทนหนาได้นิดนึงเขาเรียกแพสซอยแล้วนี่ก็เป็นผักกาดแก้วนะคะแต่ว่าอันนี้เลือกปลูกใกล้กันเพราะว่าเหลือจากที่ปลูกแปลงโน้นมาก็เลยแบบว่าต้นพันธุ์มันเยอะค่ะติดไว้เยอะมากปลูกไม่หมดก็เลยเอามาปลูกแล้วก็เลยปลูกใกล้กันไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นถั่วลันเตานะคะแต่ว่านี่กินเนื้อนะคะเป็นถั่วลันเตาเขาเรียกชูการ์สแนปพีนะคะเป็นถั่วลันเตาแดงอันนี้จะกินฝักเขานะคะอันนี้ก็เป็นโคราบี้นะคะจะมีสีขาวไม่ใช่สีขาวจะมีสีม่วงกับสีขาวนะคะสองสายพันธุ์นะคะโคราบี้ก็ปลูกแซมไว้ข้างๆส่วนตรงนี้ก็เป็นลีฟเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเป็นอาร์ติโชกปลูกติดเอาไว้หน่อยเดียวนะคะกับแปลงนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะคะแปลงนี้ก็เป็นพวกต้นหอมแปลงนี้ก็จะมีแครอทนิดนึงแล้วก็มีบ้วยเล้งนิดนึงนะคะผักบ้วยเล้งแล้วก็เป็นผักคะน้านะคะคะน้าเป็นไรยาวไปทั้งแปลงไปนู่นส่วนอันนี้ก็เป็นผักกาดนะคะกาดแต่ว่าเป็นสีม่วงผักกาดขาวที่แต่ว่าเขาเป็นสีม่วงไม่รู้มันต้นมันยังแข็งๆอยู่นี่ก็เป็นบล็อกโคลี่แล้วก็มีเคลนะคะก็มีบล็อกโคลี่บนก็จะเป็นพวกผักสลัดนะคะเป็นผักสลัดแล้วก็ปลูกอันนี้จะเป็นกะหล่ำดาวนะคะหรือ Brussels sprout นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็มีผักกาดไม่ใช่ผักกาดนะคะเป็นผักกาดใช่เป็นผักกาดม่วงอะค่ะสีใบจะเป็นสีม่วงคล้ายๆผักกาดเขียวอะนี่เป็นผักกาดขาวแล้วก็มีผักสลัดแซมปนนะคะน้ำใสนะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดเหมือนกันค่ะแปลงนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักสลัดเหมือนกันเดี๋ยวเข้ามาดูในกรีนเฮ้าส์นะคะในกรีนเฮ้าส์ก็จะเป็นผักสลัดนะคะบนกับเคลแล้วก็มีต้นหอมมีถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีเลดิสก็ถอนได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ถอนเลดิสด้วยอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะ
็มีต้นหอมปลูกเอาไว้กินนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักสลัดเหมือนกันเลดิสมีหัวใหญ่แล้วนะคะถอนเลดิสถอนเลดิสนี่นะเพื่อนๆน่ากินนะหัวยาวเชียวนะคะเลดิสนี่เขาเรียกเฟนเบรคฟาสต์นะคะเป็นเลดี้สวอทหัวเขาจะยาวๆลงมาเยอะแยะเลยนะคะนี่ได้เลยถึงไหนเยอะแยะเลยไปโน่นอีกนะคะนี่ก็เป็นผักชีนะคะปลูกไว้พอเด็ดเอาไปทำกินได้นะคะหัวใหญ่ค่ะน่ากินอันนี้หัวยิ่งยาวเพื่อนๆเห็นไหมคะยาวมากเลยนี่เป็นเลดิสครั้งแรกของปีนะคะ2019แล้วก็มีหัวกลมๆนะคะนี่เป็นอีกพันธุ์นึงอันนี้ก็เริ่มลงหัวโดนหอยทากกินนะคะเป็นรอยแบบนี้อันนี้ไม่มีหัวนะหัวกลมๆนี่หัวยังไม่ใหญ่นะคะหัวยังไม่ค่อยจะใหญ่ไม่เหมือนอันหัวยาวนี่ค่ะน่ากินไหมคะเยอะเลยนะเดี๋ยวไปล้างนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะอัปเดตผักสลัดวันนี้นะคะและแถมยังได้ถอนผักเลดิสด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ